ชาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของเศรษฐาทวีสินหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเหตุแต่งตั้งพิชิตชื่นบานซึ่งเคยถูกศาลฎีกาพิพากษาจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลคดีพยายามติดสินบนเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาด้วยเงิน2ล้านบาทเมื่อปี2551ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยชี้ว่าการเสนอแต่งตั้งดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ4และมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงอันมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ5ทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงและรัฐมนตรีต้องพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะทั้งนี้เศรษฐาอดีตนักธุรกิจหนุ่มใหญ่วัย62ปีเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2505เป็นบุตรชายคนเดียวสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์และปริญญาโทสาขาการเงินมหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาแคลมอนสหรัฐอเมริกาก่อนกลับมาทำงานในไทยกับบริษัทเอกชนเป็นเวลา4ปีแล้วจึงร่วมกับลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่ก่อตั้งบริษัทอสังหาริมทรัพย์แสนสิริจนกลายเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเศรษฐาเริ่มเป็นที่พูดถึงในวงการการเมืองตั้งแต่สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรก่อนจะก้าวเข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและเป็นหนึ่งในผู้ถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปี2566ก่อนถูกสมาชิกรัฐสภาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศในที่สุดหลังพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลต่อจากพรรคก้าวไกลพรรคอันดับหนึ่งที่ไม่สามารถรวมเสียงสมาชิกรัฐสภาให้สนับสนุนผู้ถูกเสนอชื่อของพรรคให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้สำเร็จโดยเศรษฐาได้เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ต่อมาได้ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเมื่อวันที่27เมษายน2567จนกระทั่งถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะในวันที่14สิงหาคม2567รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศ358วันนอกจากนี้เศรษฐายังกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าพบกับผู้นำประเทศซึ่งกำลังจะหมดวาระก่อนเข้าทำงานอีกด้วยขณะที่นโยบายที่โดดเด่นที่สุดของรัฐบาลชุดนี้คือความพยายามผลักดันโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทโดยเศรษฐาถือได้ว่าเป็นผู้นำที่เดินทางลงพื้นที่ทั้งในต่างจังหวัดและต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งพยายามนำแฟชั่นโดยการสวมผ้าไทยผสานกับการแต่งตัวในขณะเข้าพบผู้นำต่างชาติอีกด้วยทั้งนี้ตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามบัญชีรายชื่อของพรรคที่ได้ที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกิน25คนอันมีรายชื่อประกอบด้วยแพทองธารชินวัตรและชัยเกษมนิติสิริจากพรรคเพื่อไทยอนุทินชันวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจากพรรคพลังประชารัฐพีระพันธ์สารีรัฐวิภาคจากพรรครวมไทยสร้างชาติและจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์จากพรรคประชาธิปัตย์ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเองก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นผู้นำประเทศหากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนำเสนอชื่อจนได้รับการเลือกตั้งจากในสภาโดยพลเอกประยุทธ์จะต้องทูลเกล้าทูลกระหม่อมกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งองคมนตรีล่าสุดมีรายงานว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มีคำสั่งนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษในวันที่16สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา159ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย